สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่น้องซานดราอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องซานดราจะพาทุกคนไปชมดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์ที่การ์เดนเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่นะคะที่นี่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะด้านในก็จะมีดอกไม้สวยๆพันผักและอุปกรณ์ทำสวนนะคะตกแต่งก็มีค่ะส่วนด้านนอกก็มีรถไฟไว้ให้บริการนะคะสำหรับคนที่อยากชมบริเวณรอบๆแต่ไม่อยากเดินซึ่งก็กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะที่นี่เขาเพาะชำต้นไม้ดอกไม้เองนะคะดอกไม้ก็เพาะตั้งแต่เล็กๆจนถึงออกดอกเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้ก็จะเพาะตั้งแต่เล็กๆเลี้ยงดูไปจนถึงต้นโตต้นใหญ่นะคะจะมีขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ขายทั้งออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยู่เซอร์วิสและอยากไปเที่ยวนะคะจะแปะที่อยู่ไว้ให้นะคะที่นี่จะเปิด23เมษายนถึง9ตุลาคมเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ก็จะปิดให้บริการเข้ารับชมนะคะหลังจากที่เรานั่งรถไฟชมบริเวณรอบนอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปชมดอกไม้สวยๆในเฮาส์กันค่ะคนที่ชอบบอนไซต้นไม้และดอกไม้สวยๆห้ามพลาดนะคะ
นั่งรถไฟ1รอบนะคะก็จะประมาณ20นาทีค่ะแล้วเราก็ถึงรอบเราแล้วนะคะเราจะเข้าไปด้านในแล้วนะคะไปชมดอกไม้สวยๆค่ะอย่างแรกที่เราเจอก็จะเป็นบอนไซนะคะก็จะมีหลายรูปทรงทั้งต้นเล็กต้นใหญ่สวยมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นด้านนอกเฮาส์นะคะก็จะมีการจัดการ์เดนไว้ให้ดูด้วยค่ะตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ที่สามารถทนหนาวได้นะคะรวมถึงต้นผลไม้ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในเฮาส์นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนผักนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะดอกไม้ฤดูร้อนก็จะเยอะมากๆสวยมากๆเลยค่ะThank you.
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซานดราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ